สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคคุณติ๋มพาเข้าโคมาทำขนมหวานทานเด่นนะคะกล้วยขยำใบเตยทอดนะคะรสชาติหอมมันอร่อยมากเลยนะคะมาทำขนมกล้วยทอดขยำน้ำใบเตยกันนะคะทุกคนใครชอบทานขนมหวานทานเด่นก็มาค่ะใส่กล้วยนะคะน้ำตาลปี๊บผงโพเกลือนะคะต่อไปติ๋มก็จะใช้มือขยำเอานะคะน้ำตาลเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่น้ำใบเตยค่ะกะทินะคะเมล็ดงาขาวงาลำโค่ค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็ไปทอดได้เลยค่ะน้ำมันร้อนในที่แล้วก็หรี่เป็นไฟอ่อนปานกลางนะคะอย่าเปิดไฟแดงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะคะเหลืองได้ประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้เลยนะคะถ้าทอดได้เป็นน้ำมันไม่อยากทอดจะเอามาจี่กระทะย่างกระทะแบบนี้ก็เลยนะคะเหมือนที่เราย่างขนมบ้าบิ่นค่ะเหลืองได้ประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้เลยนะคะพร้อมทานแล้วค่ะต่อไปก็ไปชิมรสชาติกันดูนะคะแบบทอดจะกรอบนอกนุ่มหน่อยนะคะรสชาติหอมมันอร่อยดีนะคะแบบย่างมันก็จะเหนียวเหนียวนะคะแต่ไม่หอมมันเท่าที่เราทอดนะคะทุกคนยิมจะชอบแบบทอดนะคะแบบทอดจะอร่อยมากเลยนะคะจะทำแบบน้อยก็ได้นะคะลองไปทำกันดูนะคะทุกคนวันนี้โคกันเต็มนะเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์